ดอกงามๆขอหนีดอกงามๆด้วยจ้ะถ่ายเนี่ยๆให้ตัวใหญ่มีใหญ่เบิ่งน้ําแน่แบบงามด้วยจ้าต้นนี้สิเฒ่ามานะเป็นเพชรน้ำเขียวด้วยครับมันเป็นดอกไงไงจ้ะดอกงามเขาเอิ้นเฮ็ดปลายสาวจ้ะพี่น้องแกงก็ได้ซุปก็ได้จ้ะโอ้ยเห็ดมันดูดีงามเลยออกนะเป็นสงสัยมันอยู่สูงเก็บเลยตัวเก็บมาเลยที่ทุกท่านฟังใต้และฟังล่าวที่เขามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้ามื้อนี้สาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดล่มจ้ามาไม้ปลาบ้านน้องเมฆจ้าตำบลหัวคาอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเสาร์มื้อนี้ก็เสาร์วันที่23พฤศจิกายนจ้า2566จ้าสาวนางก็มาพ่อเฮ็ดแล้วจ้าสาวนางก็สิเก็บเฮ็ดให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งจ้าเอาเลย
จ้าจ้านางก็มาพ่อเฮ็ดจ้าดอกงามจ้าเฮ็ดมื้อนี้ดอกใหญ่จ้าเมื่อวานสานางเก็บยังเป็นดอกน้อยอยู่จ้ามื้อนี้ดอกใหญ่แกงก็ได้ซุปก็ได้จ้าดอกงามๆเลยจ้ามื้อนี้สานางก็มาเปิดคลิปอยู่ในคอนเทนต์เลยจ้ามื้อนี้ไปลุ้นไปชมน้ําสานางเด้อจ้าว่ามื้อนี้สานางสิมันบ่จ้าคอนเทนต์ก็สูงสูงบ่ได้ติดดินจ้าเปิดเลยฮะเปิดเลยเอาไปดังเบิดอ่ะมื้อนี้ดอกใหญ่เด้อจ้าจ้านางเดินทางเข้าป่าเก็บเห็ดคอนคือเก่าจ้ามื้อนี้ดอกใหญ่เนาะเห็ดสูบจ้ามื้อนี้คอนแหลกแหกหมานจ้าเมื่อนี้ดอกใหญ่ดอกงามเมื่อวานยังดอกหน่อยติดเปียกกินตาเลยมื้อนี้เก็บเพชรเล่มด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเขาเก็บจ้าเหลืองามันเดี๋ยวเขาเก็บต้องใช้หวานก็คือได้วันนี้ก็เดินทางเข้าไปอีกมื้อนึงจ้ะเป็นหาเฮ็ดบดหรือว่าเฮ็ดล่มจ้ะมื้อนี้ก็เป็นเล่นๆน้ำหานั่นด้วยจ้ะเดี๋ยวเขาเก็บกระดาษอีกแล้วยังไงก็เจอบัตรจีบมันมันก็เจอไปมันนี่เล่มน้ำงามันเนาะOkay.
เดี๋ยวก่อนมันไม่แตกง่ายดอกนะเก็บกลิ่นตาดีกว่าน้ำคอนบินบินถึงอากาศเก็บท้าหนาวดีตัวใหญ เก็บเป็ดน้ำกันเด้อจ้ะมื้อนี้ถ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็ไปเก็บเพชรคือเก่าจ้าเป็นกำลังใจให้ชาวนางเลยเด้อจ้ะก็ไปเก็บเพชรให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งคือเก่าจ้าเดี๋ยวพ่อใหญ่ขอนี่ดอกงามๆเลยจ้ะใครเนี่ยให้ตัวใหญ่ไม่ใหญ่เบิ่งน้ำเนี่ยแบบงามด้วยจ้าต้นสีขาวนอนนะเป็นเพชรน้ำเขียวด้วยครับมีเพชรดองในใหญ่จ้ะสวยงามเขาเอิ้นเพชรปลายขาวจ้ะพี่น้องแกงกระไดซุปกระไดจ้ะเนี่ย
ถึงแล้วโอ้ยเห็ดเหมือนอยู่พอดีงามเลยบอกนะเป็นสงสัยมันอยู่สูงเก็บเลยกันเก็บมาเลยเก็บสุดเก็บตายตามเก็บหน่อยๆก็ได้ล้างชีวิตเก็บตอกน้ำแห้งจ้าหนุนด้วยจามเนสาวนางจีไรได้หลายบทจ้าเก็บตอกไงมันอุ้ยขึ้นกระตาดีขนาดเต็มตาเลยจ้าวันนี้ดอกไงดอกงามจ้าสามสี่ดอกสุกอิ่มเลยจ้าดอกเงี้ยงามงามจ้าปนสอนกัดทุกมันเต็มตาเลยเต็มตาน้ำเอ็ดลังอ่ะเอ็ดลังอ่ะตัวนี้ได้ขึ้นกระตาเฮ็ดมันเมื่อวานยังดอกหน่อยเนาะ
อุ้ยต้องไปตัวก็งามเลยจ้ะเป็ดมันนี่งามอีกดีจ้ะเมื่อวานยังดอกหน่อยอยู่มันนี่ดอกใหญ่เลยจ้ะสุกก็ได้แกงก็ได้จ้ะเฮ็ดรุ่นกำพืชเนาะเกือบเถาเลยนี่กำพืชดอกไง3 4ดอกสุกอิ่มดอกไงแห้งจ้ะตกคอนสูงจ้ะเกือบกินเอาจ้ะพี่น้องอู้ๆไปแล้วดอกไงตกเลยมาถึงเอามาถึงเก็บมาถึงจ้ะคอนสูงนี่สาวนางเดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรมากับบ่าวเอ็มจ้ะดอกงามๆจ้าต้องไปเก็บเพชรมานี่เก็บเล่มๆจ้ะพี่น้องกิ๊กก็พี่เอาถึงบ่เอาได้บ่เป็นหลุนไปชมน้ำสานางเด้อจ้ะว่ามื้อนี้สานางสิมาเฮ็ดบ่จ้ะเฮ็ดมื้อนี้ดอกใหญ่ดอกงามจ้ะพี่น้องเฮ็ดมื้อวานยังเป็นกะจีอยู่จ้ะมื้อนี้เริ่มปลายขาวเริ่มหลังเขียวแล้วจ้ะครับจ้ะพี่น้องดอกงามๆจ้ะเห็ดดอกงามขนาดจ้ะพี่น้องสวยๆจ้ะขาเหี่ยวๆจ้ะครับขาเหี่ยวขนาดจ้ะพี่น้องเก็บเพชรนำกันเด้อจ้ะดอกแง
สามดอกงามๆจ้ะสามดอกงามๆจ้ะเอาเลยจ้าหอดเวลาเดินทางกลับบ้านเลยจ้าสาวนางกะสิได้เดินทางกลับบ้านจ้ามาสรุปยอดได้ยอดมันจ้ายอดได้ยอดมันของวันที่23พฤศจิกายนจ้ามื้อนี้สาวนางกะมันคือเก่าจ้าพี่น้องแต่เฮ็ดมื้อนี้ดอกใหญ่จ้าได้ตา1กับ2ถุงจ้า3ถุงจ้าเหลือตาได้ใส่ถุงจ้ามื้อนี้เฮ็ดดอกใหญ่ดอกงามจ้าเอาละจ้าถ้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านฟังใต้และฟังล่าวที่เขามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางชื่นชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆกับสองรอปลากับสาวนางจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มอบให้สาวนางท้ายนี้ก็ขออวยพรให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านฟังใต้และฟังล่าวที่เขามารับชมคลิปรอปลากับสาวนางก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอยู่เป็นลมโพลมไส้ของลูกหลานตลอดไปเนาะจ้านอนหลับก็ให้ได้เงินมื้อนอนตื่นก็ให้ได้เงินล้านกับฮอดบ้านอย่าลืมเบิ่งคลิปรอปลากับสาวนางเด้อจ้าสุดท้ายนี้สาวนางก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้าจ้า